สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องสุภัทรายุทธวราชาชาแนลค่ะค่ะก็วันนี้ก็9โมงกว่าๆนะคะก็เริ่มทำแบบฝึกหัดนะคะ exercise ของไวยากรณ์ละค่ะยากมากนะคะยากมากอันไหนที่ยังไม่ได้ก็ข้ามๆไปก่อนค่ะแล้วก็เพราะมันเยอะมี41 exercise หัวข้อหลักแล้วก็ย่อยอีก18นะคะเพราะฉะนั้นก็หลายร้อยค่ะไล่ทำอยู่นะคะทำชั่วโมงนึงค่ะแล้วอีกหนึ่งชั่วโมงก็อันนั้นเรียกว่าการฝึกพิมพ์ก็คือฝึกเขียน writing นะคะแล้วก็ฝึกอ่าน reading ค่ะส่วนการ speaking แล้วก็listening นะคะก็ขึ้นมามันจะใช้เสียงค่ะก็ขึ้นเอาโน้ตบุ๊กขึ้นมาชั้น2นะคะค่ะห้องประชุมค่ะอยู่คนเดียวค่ะเลยไม่ต้องสวมแมสนะคะก็ใช้หูฟังนะคะใช้หูฟังก่อนค่ะแต่ถ้าสนทนาสดก็เป็นเฮดเซตนะคะกับโน้ตบุ๊กค่ะยากหมดเลยนะคะยากหมดเลยค่ะยอมรับเลยว่าโอ้โหแบบเครียดมากปวดหัวเลยนะคะแล้วก็ต้องทานอาหารที่มีประโยชน์ค่ะออกกำลังกายบ้างนะคะแล้วพักผ่อนให้เพียงพอค่ะก็พยายามทำแบบฝึกหัดให้ได้มากที่สุดนะคะไม่งั้นก็จะมีโค้ชเตือนมาอีกนะคะว่าแบบฝึกหัดไม่ค่อยได้ทำนะคะต้องทำด้วยคือจันไปเน้นแค่listening กับ speaking ไม่ได้ค่ะก็ต้องมี reading และ writing ด้วยนะคะนี่ก็นั่งทำนั่งอ่าน community นะคะฟังคลิปวิดีโอฟังแล้วค่ะหัด accent ก็เรียบร้อยแล้วค่ะค่ะก็เวลาที่ทำงานจะได้น้อยค่ะได้น้อยนะคะ2ชั่วโมงนี่น้อยแต่ถ้าที่บ้านนี่จะมีเวลาได้เยอะค่ะแต่ก็เคลียร์จากการอยู่ที่ทำงานไปแล้วนะคะการทำงานที่ทำงานค่ะเพราะว่าตอนนี้ก็คือเคาน์เตอร์อย่างดิฉันนะคะไม่ได้มีสิทธิ์ work from home นะคะเพราะว่าเวลาเขามาติดต่ออะไรเงี้ยนะคะไม่ว่าจะเป็นการซื้อซิมเปิดซิมลงทะเบียนย้ายค่ายทำธุรกรรมต่างๆเกี่ยวกับซิมโอนกรรมสิทธิ์แอดแพ็กเกจนะคะติดตั้งอินเทอร์เน็ตบ้านขอชำระเงินนะคะบริษัทมีการหักภาษีหน้าที่จ่ายนะคะหรือว่าจะหักโอนผ่านธนาคารคือธุรกรรมต่างๆยังต้องใช้เคาน์เตอร์นะคะยังต้องใช้บุคคลมาที่ออฟฟิศนะคะแต่ว่าส่วนอื่นๆเนี่ยอาจจะ work from home ได้ค่ะแต่ตอนนี้ก็ยังไม่มีคำสั่ง work from home นะคะเพิ่งจะเดือนที่แล้วสิงหาน่าจะระบาดมากๆก็ work from home พอเขาผ่อนคลายมาตรการลงก็ช่วงนี้ก็ไม่ได้ work from home กันนะคะดิฉันก็ต้องมาอยู่แล้วนะคะเป็นแผนกที่ต้องมาอยู่แล้วค่ะแผนกเคาน์เตอร์นะคะไม่งั้นมันยุ่งมากเลยค่ะกับแผนกธุรการแล้วก็บัญชีต้องมาค่ะท่านผู้จัดการต้องมานะคะถ้าเป็นเคสระบาดรุนแรงก็5ท่านต้องมามีดิฉันมีบัดดี้นะคะมีบัญชีมีธุรการแล้วก็มีท่านผู้จัดการอันนี้ต้องมาค่ะดังนั้นก็เปลี่ยน work from home กันบ้างนะคะก็ยอมรับค่ะวันนี้วันที่16นะดิฉันเรียนภาษาอังกฤษค่ะยอมรับว่ายากกว่าหลักสูตรภาษาไทยค่ะถ้ามันเป็นภาษาอังกฤษนะก็ตอนที่ดิฉันจะเลือกเรียนปริญญาโทนะคะก็คุณพ่อดิฉันบอกว่าเรียนภาษาอังกฤษดีกว่าค่ะปริญญาโทนี่คือดิฉันไม่ได้เป็นหัวหน้านะคะไม่ได้เป็นผู้จัดการหรืออะไรเงี้ยก็ปตรีเอาละปริญญาตรีพอแล้วค่ะปริญญาโทนี่คือถ้าเราจะได้รับตำแหน่งเป็นผู้จัดการเป็นหัวหน้าเราค่อยเป็นมาถึงผู้จัดการนะคะเราค่อยไปเรียนโทก็ได้มาเรียนโทภาษาไทยค่ะเรียนที่เมืองไทยก็จะเป็นโทภาษาไทยแต่ว่าพวกคอร์สภาษาอังกฤษเนี้ยค่ะเราควรจะมาเน้นภาษาอังกฤษมากกว่านะคะเพราะว่าไม่ขายหน้าชาวต่างชาตินะคะเวลามาติดต่อที่สำนักงานนะคะที่ออฟฟิศก็บุคลากรนะคะขององค์กรสามารถสื่อสารโต้ตอบกับชาวต่างชาติได้นะคะเขียนได้ส่งอีเมลได้ฟังพูดอ่านเขียนได้หมดมันเป็นหน้าเป็นตาขององค์กรมากกว่าก็เลยเลือกที่จะถ้ามีอบรมอย่างเงี้ย3เดือนค่ะก็ขอทำให้ดีที่สุดนะคะเพราะฉะนั้นแล้วถ้าจะได้รับความไว้วางใจจากท่านหัวหน้าหรือท่านผู้จัดการนะคะก็คือครั้งนี้นะคะเป็นครั้งแรกที่หลักสูตรขององค์กรจัดส่งพนักงานเรียนออนไลน์3เดือนนะคะแล้วก็สอบใบเซอร์ติฟิเคทเพราะฉะนั้นต้องทำให้ได้นะคะพอเวลาต่อยอดเนี่ยสมมติว่าอย่างดิฉันเรียนเลเวลที่เป็นพื้นฐานก่อนนะคะพื้นฐานเขาก็คือยากพอสมควรค่ะยากเลยอะสำหรับดิฉันต้องขยันมากๆก็พอเขาเห็นว่า
เราผ่านใบเซอร์ติฟิเคตแล้วนะคะเข้าไปในประวัติของการฝึกอบรมนะคะประวัติต่างๆดิฉันภาษาอังกฤษมีหลายใบแล้วนะคะแต่หลักสูตรขนาด3เดือนนี่เป็นครั้งแรกค่ะนอกนั้นก็เป็นหลักสูตรของงานรับชำระค่าบริการเคาน์เตอร์การตัดสต็อกที่เรียกว่า inventory and retail นะคะแล้วก็การอบรม marketing ต่างๆแต่มันเป็นหลักสูตรภาษาไทยนะคะเพราะฉะนั้นแล้วดิฉันสนใจในหลักสูตรภาษาอังกฤษที่หลักสูตรนานๆแบบนี้นะคะซึ่งมันต่อยอดได้ค่ะพอเราได้ตรงนี้แล้วอีกหน่อยเวลาเข้าไปในประวัติแล้วเวลาเขาคัดเลือกหลักสูตรที่ยากขึ้นและเป็นภาษาอังกฤษทั้งหมดนะคะก็จะได้รับคัดเลือกรายชื่อซึ่งมันก็ต่อยอดได้ค่ะแต่ช่วงที่สถานการณ์โควิดรุนแรงนะคะยังไม่มีชาวต่างชาติมาท่องเที่ยวหรืออะไรพวกนี้นะคะหลังจากจบหลักสูตร3เดือนแล้วดิฉันก็ไปหมั่นฝึกฝนเอาเองนะคะในเอกสารที่ดาวน์โหลดมานะคะแล้วก็ใน Google ใน YouTube นะคะที่มีคลิปการสอนต่างๆฟัง CNN ฟังข่าว CNN อะไรพวกนี้ค่ะนะคะเข้าไปฟังการข่าวนักข่าว CNN พูดอะไรพวกนี้ค่ะเราก็เอามาฝึกฝนเอาเองนะคะเมื่องั้นแล้วถ้าเกิดว่าไม่มีชาวต่างชาติมาให้เราได้มีประสบการณ์ในการพูดนะคะเราทิ้งไป3เดือนสมมุติว่าทิ้งไป3เดือนเลยนะคะหลังจากที่ได้ใบเซอร์ติฟิเคตแล้วเราไม่สนใจนะคะมันก็จะทำให้เวลาเจอสถานการณ์จริงๆนะคะเวลาที่โควิดหยุดระบาดแล้วอะไรอย่างเงี้ยนะคะเปิดประเทศชาวต่างชาติเริ่มเข้ามาดิฉันก็จะลืมนะคะพูดติดขัดๆหรือเดี๋ยวเขาเรียกว่าความเชี่ยวชาญที่เราประสบความสำเร็จจากการอบรมในระดับหนึ่งแล้ว3เดือนเนี่ยเราจะไม่คล่องนะคะเราจะไม่คล่องใช้ไม่ได้ดีนะคะทั้งฟังพูดอ่านเขียนนะคะก็เพราะฉะนั้นแล้วดิฉันก็จะต่อยอดแบบนี้ค่ะก็โอเคค่ะมีเวลาสนทนาเวลาแชร์ประสบการณ์ให้ฟังเท่านี้นะคะเดี๋ยวก็ต้องลงไปทำงานต่อที่เคาน์เตอร์แล้วค่ะเพราะว่าเดี๋ยวบัดดี้ไปทานข้าวสลับกันนะคะค่ะก็เป็นกำลังใจให้กับทุกท่านที่ได้รับการอบรมแบบดิฉันนะคะ3เดือนค่ะหรือบางคนมากกว่านั้นหรือบางคนได้รับทุนไปเรียนต่อต่างประเทศนะคะก็ยินดีด้วยค่ะประสบการณ์อันนั้นก็โหคนที่ได้ไปเรียนต่อต่างประเทศนี่คือประสบการณ์เยอะนะคะของดิฉันนี่คือเรียนออนไลน์โอเคค่ะไปเท่านี้ค่ะขอบคุณมากค่ะสวัสดีค่ะ